เป็นไงบ้างเอ่ยก้อยหอยนางรมยั่วๆเลยค่ะสวัสดีค่ะยายายูเคครัวทำเตียงกินเองมาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ยายจะมาทำก้อยหอยนางรมนะคะไปทำกันเลยค่ะมานะคะเครื่องปรุงต่างๆก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะมีหอยนางรมค่ะมีมะนาวมีพริกหั่นมีหอมแดงนะคะผักชีต้นหอมซอยใบสะระแหน่นะคะข้าวคั่วผงปิดชีพนะคะน้ำปลานะคะน้ำปลาพริกป่นค่ะพริกป่นรอบน้ำปลานะคะจะเรียกลาบหอยก็ได้นะคะแต่ยายจะใส่น้ำปลาลงไปนะจ๊ะนี่ยายจะลวกหอยก่อนนะคะวันนี้ลวกหอยยายกินดิบมาหลายวันแล้วค่ะมาค่ะเครื่องปรุงก็ไม่ซับซ้อนนะจ๊ะพริกป่นจ้ะใครชอบเผ็ดก็ตามชอบเลยนะจ๊ะผงปิดชีพค่ะชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะน้ำปลาจ้ะน้ำปลาจ้ะนัวมากเลยค่ะนี่นะคะน้ำปลาพริกป่นน้ำปลานะคะแล้วก็ยายก็จะใส่ข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วหอมซอยหอมมากเลยค่ะใส่หอยลงไปเลยค่ะชิมรสตามชอบนะจ๊ะหอมมะนาวมากเลยค่ะเป็นไงมั่งเอ่ยก้อยหอยนางรมยั่วๆเลยค่ะน่ากินไหมคะมาค่ะไปลุยกับยายเลยค่ะมาค่ะมากินก้อยหอยนางรมกับยายนะคะนี่ค่ะก้อยหอยนางรมลาบหอยนางรมนะคะแต่ว่ายายใส่ปลาเข้าไปก็เรียกก้อยหอยนางรมแล้วกันนะคะกินกับข้าวค่ะวันนี้ยายจะกินกับข้าวออกมาดูบรรยากาศหลังบ้านนะคะอากาศดีค่ะวันนี้ฝนไม่ตกนะคะหอยนางรมนะคะอันนี้ยายไม่เคยทำเอามาก้อยเอามาลาบนะคะแต่ลองดูหน่อยนะในส่วนหลังบ้านเริ่มโตแล้วค่ะอร่อยค่ะอ้วนปุ๊บเลย
เด็ดซะแน่ๆหลังบ้านอร่อยค่ะแต่เนื้อเขาก็จะไม่แน่นเหมือนหอยโข่งนะคะเขาก็จะเป็นนิ่มๆ แน่นขึ้นมาหน่อยนึงเพราะว่ายายเอาไปลวกเขาค่ะอร่อยมากเลยค่ะนี ออกมากินข้าวนอกบ้านก็จะมีแมงวันมารบกวนเยอะมากเลยค่ะหอมสดกลิ่นเขาจะไม่แรงเท่าตัวนี้ยายก็จะกินกับข้าวเลยค่ะซัดตอนเช้าเลยเครื่องเยอะๆนะคะเครื่องลาบเยอะๆนะคะใส่น้ำปลาลงไปเขาก็จะได้รสชาติอร่อยไปอีกแบบนึงค่ะอร่อยมากเลยค่ะเด็ดจนเกิดไม่ทันแล้วเผ็ดอร่อยมากเลยค่ะอร่อยไปอีกแบบโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ยายขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าชอบคลิปยายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย